วัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายเอียดมาแล้วนะคะวันนี้ยายเอียดได้กระแตมาพี่น้องได้กระแตมาสี่โตนะคะพี่น้องนะคะยายเอียดไม่ได้ไปหาหรอกนะคะมีคนเอามาขายให้เราเนาะเราก็ซื้อมานะคะแล้วก็ได้มาสี่ตัวนะคะวันนี้ยายเอียดจะพาทำกระแตระเบิดสมุนไพรพี่น้องนะคะกระแตระเบิดสมุนไพรต้านโรคภัยกันนะคะพี่น้องเนาะทุกอย่างคือสมุนไพรนะคะนี่นะคะเครื่องทุกอย่างคือสมุนไพรไทยนะคะนี่พี่น้องนะคะเฮาสิตําเครื่องเนาะพี่น้องเนาะเฮาสิตําเครื่องนะคะข่าตะไคร้ใบบักกูดพริกนะคะแล้วก็พริกไทยใส่พริกไทยนํานะคะนี่คือขมิ้นขาวด้วยพี่น้องขมิ้นขาวตากแห้งนะคะยายเอียดก็จะเอามาสับสับให้ละเอียดแล้วก็ตําลงไปในเครื่องนะคะตําทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนะคะนี่ก็กระชายนะคะนี่กระชายแล้วก็ขิงนะคะใบมะกรูด ทุกอย่างเครื่องอยู่บนถาดใบนี้ก็คือตําร่วมกันเนาะพี่น้องตําร่วมกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะสับนะคะเนื้อกระแตนี่เราก็จะสับเนาะพี่น้องเนาะเขาจะสับให้ละเอียดยิบเลยนะคะสับให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็จะมาคั่วใส่เครื่องเนาะพี่น้องเนาะสิมาคั่วใส่เครื่องต่างๆที่ละเอียดเตรียมไว้นี่นะคะคั่วเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันนะคะพี่น้องนะคะเราก็จะมาปรุงเนาะเดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงกับยายนะคะมาดูมากินกระแตระเบิดสมุนไพรต้านโรคภัยกันนะคะทุกอย่างคือสมุนไพรค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนี่คือเนื้อกระแตเด้อพี่น้องเด้อนะคะอันนี้คือเราสับเรียบร้อยแล้วนะคะ4ตัวนะคะพี่น้องได้เยอะมากเลยนะคะพี่น้องสับให้ละเอียดเลยนะคะ4ตัวนะคะเราสับแบบละเอียดเลยยิบเลยนะคะมันถึงจะออกมาเป็นผงนะพี่น้องเนาะพี่เอ๋ก็จะมาตําใส่กับเครื่องนะคะพี่น้องนะคะเครื่องทุกอย่างที่อยู่บนเขียงนี้นะคะพี่เอ๋ก็จะตํารวมกันหมดเลยนะคะตํารวมกันนี่เป็นเครื่องนะคะพี่น้องตําให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อกระแตนะคะลงไปผัดนะคะผัดให้หอมเลยนะคะนะคะตําใส่พริกแกงน้ำพี่น้องมีพริกแกงตำให้ละเอียดเสร็จแล้วก็เอาพริกแกงลงไปตำด้วยแล้วก็เอาเนื้อกระแตลงไปตำเนาะพี่น้องเนาะตำให้เข้าเข่ากันนะคะแล้วก็เอาไปคั่วนะคะพี่น้องนะคะเอาไปคั่วให้เข้าสุกนะคะให้เครื่องทุกอย่างสุกนะคะโดยการใส่น้ำมันก่อนเนาะใส่น้ำมันแล้วก็เอาไปคั่วนะคะพี่น้องคั่วใส่เครื่องทุกอย่างนี่นะคะแล้วก็เราก็จะมาปรุงแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็จะพามาปรุงนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะหอยนางรมพี่น้องซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวนะคะผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็แป้งนัวนะพี่น้องเนาะนี่นะคะนี่ก็คือเครื่องปรุงนะคะที่ละเอียดจะตำเข้าด้วยกันนะคะตำเครื่องพวกนี้เข้าด้วยกันแล้วก็คลุกเคล้าแล้วก็จะปรุงนะคะพี่น้องเนาะละเอียดก็จะมาปรุงใส่เครื่องพวกนี้ลงไปนะคะให้หอมนะคะกลัวไปให้หอมๆด้วยพี่น้องกล้วยเขาแห้งนะคะเขาจึงแสบออกมาเป็นผงนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะทำจะคั่วออกมาให้เป็นผงนะคะเดี๋ยวคอยติดตามชมนะคะนะคะเดี๋ยวก็จะตำเครื่องทุกอย่างนะคะพี่น้องนะคะตำเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะมาเอาเนื้อกระแตลงไปผัดเนาะพี่น้องเนาะเครื่องทุกอย่างนะคะนี่กำลังจะตำเครื่องนะคะตำเครื่องทุกอย่างเลยนะคะให้เข้ากันเนาะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งตอนย่อยตำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไปคลุกเคล้ากับเนื้อกระแตของเรานะคะแล้วติดตามชมนะคะเสร็จแล้วนะคะตำเครื่องทุกอย่างนะคะพี่น้องตำเครื่องทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะต่อไปละเอียดก็จะเอาเนื้อกระแตลงไปตำใส่กับเครื่องนะพี่น้องตำให้เข้ากันนะคะเราจึงจะไปให้ลิ้นพันกันเราจึงจะเอาไปคั่วนะพี่น้องเนาะนี่เอาลงไปแบบนี้นะคะตำเข้ากับเครื่องเลยนะคะเพราะว่าเราต้องใส่เครื่องเยอะเพราะอะไรเพราะว่ากระแตเขาจะมีกลิ่นฉุนมากเลยนะคะพี่น้องนะคะเขาตัวเรื่องเขาเลยต้องใส่เครื่องเยอะๆนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขานะคะฉุนมากเลยนะคะภาษาอีสานเอิ่นกุยเนาะพี่น้องเอิ่นมันกุยเนาะมันกุยกินมันแห้งนะคะเขาก็เลยต้องใส่เครื่องเยอะนะคะพี่น้องละเอียดก็ตำใส่แบบนี้นะคะพี่น้องต
ตำให้เข้ากันกับเครื่องเลยนะคะแล้วเดี๋ยวย่าเอียดกับสิผ้าเอาไปขวดน้องพี่น้องเนาะไปทำให้เขาสุกนะคะแล้วก็ปรุงรสน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกขั้นตอนนึงนะคะตำพี่น้องตำไปตำให้เครื่องเข้ากันเลยนะคะตำเครื่องเข่าเลยนะคะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะสุกแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาปรุงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพามาปรุงนะคะนี่นะคะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะทุกอย่างเราตวงไว้แล้วนะคะอย่างละ2 ช้อน 2 ช้อนนะคะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลนะคะพี่น้องตัดน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพื่อบ่อยเข้มแห้งเนาะแล้วก็แป้งนัวแป้งนัว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 แล้วมานัว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 แล้วมานัวนัวนัวต่อไปก็มาคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเข้ากับสีเฮ็ดไฟอ่อนๆไปแบบนี้แล้วนะคะพี่น้องจนกว่าเขาจะแห้งนะคะเข้าสุกข้นไปให้เขาแห้งด้วยพี่น้องมาเบิ่งตอนย่าเอียดแล้วย่าเอียดจะเปลี่ยนกระทะนะคะจะเปลี่ยนกระทะอีกใบนึงให้เขาไม่ติดก้นนะคะไม่ติดก้นกระทะแบบนี้เนาะนะคะเดี๋ยวก็จะมาคั่วให้เขาแห้งๆใจอ่อนๆแห้งออกมาเป็นผงเลยนะคะพี่น้องไม่ใช่แห้งเฉยๆนะคะแห้งแบบเป็นผงเลยนะคะเหมือนน้ำพริกทั่วไปที่เขาทำกันนะคะเดี๋ยวมาชมนะคะมาชมนะคะมาพี่น้องมากินกระแตกระแตระเบิดหมุนไพรในสวนหมุนไพรในสวนระเบิดเถิดเถิงนะคะนี่นะคะเริ่มจะเป็นผงแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่พี่น้องเริ่มจะเป็นผงแบบนี้แล้วนะคะนี่พี่น้องเดี๋ยวจะคั่วไปนะคะคั่วไฟอ่อนๆใจเย็นๆไปนะคะนี่นะคะคั่วไปนะคะให้เขาเป็นผงนะคะนะคะนะคะนี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาแห้งกว่านี้นะคะเดี๋ยวคอยชมนะคะนี่พี่น้องเดี๋ยวตีกระทะเขาก็ข้นไปแก่เนาะพี่น้องเนาะนะคะเราจะกินแบบแห้งๆนะคะความอร่อยมันจะอยู่กับการที่มันแห้งนะคะพี่น้องน้ำพริกนะคะนี่คือกระแตระเบิดเครื่องสมุนไพรในสวนมากมายไก่กอมีแต่สมุนไพรพี่น้องนะคะกินแล้วก็ดีแซ่บพี่น้องพักสดพักลวกได้เบิดข้าวเหนียวห่อนจ้ำนะคะนี่แหละนะคะเริ่มจะเป็นผงแล้วนะคะนี่เริ่มจะเป็นผงแล้วนะคะกระแตระเบิดสมุนไพรนี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวจะขัวไปจนสิไหลก็เป็นผงข้ามือเลยนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะใส่ตลับไปกินนานๆนะคะไม่เสียง่ายนะคะโอ้โหน่าอร่อยมากเลยนะคะพี่น้องมาเดี๋ยวมาดูตอนที่ละเอียดทำเสร็จแล้วนะคะขัวไปหอมๆมันเสร็จพี่น้องนะคะหอมผมทำให้เป็นผงเลยนะคะนะคะหอมพี่น้องแต่กระแตระเบิดสมุนไพรในสวนกระแตนะคะภาษาเหนือเพื่อนกระหอกนะพี่น้องเนาะภาษาเหนือเขาเรียกกระหอกนะคะภาษาอีสานเอิ้นกระแตกระรอกกระแตบั่นเฮานะพี่น้องเนาะเริ่มจะแห้งแล้วนะคะเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวมาชมตอนที่ละเอียดใส่จานเป็นผงๆให้ดูนะคะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะกระแตระเบิดสมุนไพรไทยเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนี่นะคะอยู่ในถาดใบนี้นะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือกระแตเด้อพี่น้อง
นะคะมาดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะละเอียดทำเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะก็ทำออกมาจะเป็นผงแบบนี้เลยนะคะพี่น้องละเอียดจะขัวจนแห้งแบบนี้เลยนะคะก็จะกินเป็นน้ำพริกก็ได้นะคะพี่น้องกินเป็นกินเป็นกับแกล้มต่างๆก็ได้นะคะพี่น้องนะคะกับแกล้มต่างๆก็ได้นะคะเป็นกับแกล้มก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้เป็นน้ำพริกก็ได้นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ละเอียดก็จะโรยด้วยกระชายไม่ใช่กระชายขิงฮ่าๆนะคะละเอียดก็ลงอีกแล้วละเอียดอย่าเพี้ยนละเอียดอย่าเพี้ยนนะคะนี่นะคะพี่น้องสมุนไพรทั้งนั้นนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ละเอียดเตรียมผักสดมาแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือผักสดหรือว่าผักลวกต่างๆที่เราจะมากินกับกระแตสมุนไพรเฮาเนาะพี่น้องเนาะกระแตระเบิดสมุนไพรนี่แหละนะคะเดี๋ยวก็จะตักใส่จานแบบนี้นะคะกินเป็นแก้วก็ได้พี่น้องกินเป็นกับแกล้มก็ได้นะคะเป็นน้ำพริกก็ได้นะคะพี่น้องนะครับเพราะว่าละเอียดคั่วให้เป็นผงเลยนะคะคั่วให้แห้งเป็นผงเลยนะคะกินง่ายนะคะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวสวยก็ได้พี่น้องนะคะนี่พี่น้องนะคะโอ้ยอย่าให้มาซิมน้ำกันจังเลยนะคะพี่น้องคั่วจนแบบเกือบครึ่งชั่วโมงนะคะพี่น้องนะคะคั่วเอาให้แห้งกับมือเลยนะคะเพราะว่ามันจะอร่อยมากเลยนะคะมันจะเป็นน้ำพริกก็ได้มันจะเป็นกับแก้มก็ได้นะคะพี่น้องนะคะนี่พี่น้องนะคะเดี๋ยวก็จะเอาขิงเอาขิงออนโรยนะคะพี่น้องแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องนี่เดี๋ยวทำแบบเป็นโค้งเลยนะคะมาชิมกับยายนะคะเยอะมากเลยอันนี้คือกระแตสี่ตัวนะคะนี่เข้ามาขายให้ยายนะคะพี่น้องว่าเป็นหนูเด้อพี่น้องเด้อนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นหนูไม่ใช่นะคะละเอียดไม่ค่อยกินหนูนะคะหนูก็กินบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาทําเป็นสมุนไพรแบบนี้นะคะเป็นแก้วแบบนี้นะพี่น้องเนาะนี่นะคะอร่อยมากมายนี่พี่น้องนะคะดูใกล้ๆดูใกล้ๆนะคะหอมพี่น้องหอมสมุนไพรนะคะแล้วก็นี่คือน้ําพริกก็ได้กับแก้มก็ดีนะคะกินกับผักสดผักลวกนะพี่น้องเนาะนี่นะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตักกระติ๊งติ๊งเลยนะพี่น้องเด้อนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูอาหารป่าแซ่บๆกับยายนะคะนี่พี่น้องแห้งเป็นผงแห้งเป็นผงเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องน้ำพริกที่เขาเฮ็ดต่างๆกับเฮ็ดแบบยายนี่แหละนะคะเนี่ยมีแต่สมุนไพรนะคะแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อของกระรอกกระแตที่เขามาขายให้เฮานี่แหละเนาะพี่น้องเนาะไม่มีอย่างอื่นเจือปนนะคะมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นนะคะนี่นะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะละเอียดก็ขอขอบคุณมากเลยดูหน้ากันน้อยขอบคุณค่ะนะคะถ้าชอบกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเลยหรือกดกระดิ่งติ๊งกระดิ่งติ๊งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ